หาฝุ่นพิษรุนแรงทำให้รัฐบาลไทยสั่งปิดโรงเรียนในกรุงเทพ437แห่งตั้งแต่บ่ายวันที่30มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์โดยให้เปิดเรียนวันจันทร์หน้าพี่ปิดจมูกครับก็ไม่ให้ออกนอกบ้านครับนอกโรงเรียนก็ไม่ให้ออกครับแต่จริงๆแล้วน่ะมันก็ไม่อยากจะให้ปิดเท่าไหร่เนาะนักเรียนกลัวเรียนมันใกล้จะสอบแล้วล่ะค่ะแต่ในเมื่อเขาประกาศแล้วเราก็กลัวเนาะมันโรคเยอะเนาะอย่างเงี้ยผู้ปกครองรีบไปรับลูกที่โรงเรียนพร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยไปด้วยอากาศแห้งรถเยอะบวกกับโรงงานปล่อยควันพิษทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่า PM 2.5 ใน41พื้นที่ในกรุงเทพถึงขั้นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพก็หายใจไม่ออกหายใจติดๆขัดๆครับแล้วก็บางทีตาบวมผื่นขึ้นอะไรพวกนี้ครับเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาค่า AQI ในกรุงเทพถูกจัดอยู่ในอันดับ3ของโลกขณะที่อันดับที่1คือเมืองลาฮอร์ปากีสถานอันดับที่2คือนิวเดลีของอินเดียเนื่องจากใกล้ถึงตรุษจีนแล้วทางการไต้หวันประชาชนลดการจุดธูปเผากระดาษเงินกระดาษทองและจุดประทัดให้น้อยลงคาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่เช่นนี้จะดำเนินไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าช่วงระหว่างคืนวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์จะมีมวลอากาศหนาวระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมไต้หวันภาคกลางและภาคเหนืออุณหภูมิจะลดเหลือ 13-14 องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นประมาณ 16-18 องศาเซลเซียสช่วงวันที่2-3กุมภาพันธ์อากาศจะอุ่นขึ้นท้องฟ้าโปร่งใสมีเพียงฮวาเหลียนที่อาจมีฝนตกแต่วันที่4-5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันไหว้และวันตรุษจีนอากาศจะหนาวเย็นลงอีกที่สหรัฐอเมริกาโพลาร์วอร์เท็กซ์หรือกระแสลมวนในเขตขั้วโลกส่งผลให้ภาคกลางและภาคตะวันตกหนาวเยือกตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นมาติดต่อกัน3วันอุณหภูมิในหลายพื้นที่ทุบสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว9รายสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวรถไฟและการจราจรทางอากาศกลายเป็นอัมพาตหน้าหนาวปีนี้อากาศอบอุ่นส่งผลให้ดอกเหมยที่เขตเมยหลิงนครไถหนานซึ่งเป็นสถานที่ชมดอกเหมยขึ้นชื่อบานน้อยกว่าทุกปีประมาณ 50% เมื่อเหยคุยเยซีจนสิดีไออุ่นโต18度以來อะเหยน่ะคุยอูคุยรู้กูเยเตียวกูดุดรู้好อะ所以說อีคุย2 3天น้องตรงตอนสิอะน้อง25 26 度所以上多嘛อะคุย2 3天就死去啊所以เยเตียวกูเตียวกู相對的變加足壞ข่าวสภาพอากาศอบอุ่นทำให้ดอกเหมยบานไม่มากส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาชมดอกเหมยลดหัวภาพทำให้รายได้การท่องเที่ยวหดหาย按理说应该要盛开的那种满树都是白花这样子的，但今年相对真的比较少。对，最后一批啊，这批感官嘛是虽然讲有冷啊，但过因为进前就开家己六六已经将遐花拢分散掉呀。那照往年来讲，减少四成左右啦，嘿啊，甚至有可能到五成。ยังดีที่เขตเมยหลิงไม่ได้ปลูกแค่ดอกเหมยเท่านั้นแต่ยังได้ปลูกซากุระไว้ไม่น้อยชาวบ้านคาดหวังว่าช่วงตรุษจีนนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมดอกซากุระแทนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ท้องถิ่น